โอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยเขาจะมาเริ่มมันใช้ Express เนาะของ Node.js เนาะก็คือที่ใช้เขียนโดย TypeScript เนาะมันเขาจะมาเริ่มที่ไฟล์ index 3เนาะถ้าบิดนี้จะเริ่มก็คือตอนนี้มีโปรเจกต์ที่เขามีเรียบร้อยแล้วเนาะก็คือจะต้องได้ติดตั้งเนาะตัวนี้เนาะ npm install express เนาะ add types slash express เนาะหลังจากติดตั้งมาแล้วแล้วเนี่ยเขาจะมาเริ่มในนี้เลย import เนาะimport star as express not from express not มีระหว่างนี้ express from Express ก็บุขึ้นมาฉันTSC เด Import from คือว่าจะหมดอะไรติดตั้งมา Import index 3อยู่ใช่นี่ Winner โอ้สมพอตัวไฟล์นี้จะได้เอาเข้านี้โฟลเดอร์ตัวนี้นี่เนาะโฟลเดอร์ API ครับไปสร้างคนละมองกันจะนั้นมันเบิ่งบ่ฮ้อยเบิ่งบ่เห็นมันบ่โปรเจกต์มันบ่มีโอเคเนาะ API เนาะเนาะใน API เนาะมาเริ่มใหม่เนาะ import เนาะ from express เนาะสร้างกันแล้วเราจะขึ้นมาในนี้เนาะ express นี่ทำอีกเดี๋ยวจะเห็นตัวนี้ก่อนเนาะas express นะตัวที่สองมัน import อย่างปิดกา from express นะวันนี้ใน express นี่เขาจะเอาดึงเข้ามานี่เป็น request respond application นะวันนี้ในนี่นี่เขาก็ตั้งเป็นเขาจะเป็นอะไรโปรแกรมของเขาขึ้นมาอยู่นี่นะแต่ไม่อย่างหมายความว่าโปรแกรมของเรานี่จะตั้งประกาศเนาะ let app เนาะเป็นประเภทของอย่าง application app application เนาะเป็น application ตัวนี้เนาะจะเท่ากับ express เนาะได้ express แล้วเนาะอันที่สองมาโอ้ถ้าที่ใช้เป็น restful เขาก็ต้องได้เอาอย่างเข้ามาอีกมี calls มี parserมา body pass body parser นะ body parser นะข้อนี้คืออนุญาตให้กิจใช้แบบ API ได้เนาะแล้วก็ import ตัวนี้เขาก็ต้องติดตั้งเหมือนกันเนาะ from มีอย่าง calls มีว่า call นี่ for calls นะอย่างอีก importfrom body parser นะ body parser นี่เอาอย่างเข้ามาคือมีอย่าง star as อย่าง body parser นะตัว call เด็กคือกันนะ starfrom อย่าง from อย่าง as host นะฉะนั้นคือเขาก็จะเล่นเข้ามานี่นะ f dot use เป็นอย่าง host นะ f dot use
อย่าง body parser dot json เนาะก็คือจะเอาฮับเป็น json ได้เนาะวันนี้อันน่ะเขาจะมาเริ่มเฮ็ด crud เนาะcrud เนาะก็คือมีอย่าง crud เป็นอย่างมี create เนาะมี create มีอย่างมี create มี read มีอย่างมี read แล้วล่ะก็มีอัปเดตเนาะแล้วก็ delete เนาะ3 1 2 3 4ตัวนี้เนาะฉะนั้นก็คือว่าจะเฮ็ดตัวนี้ขึ้นมาเนาะโดยตามพาธที่แล้วก็ลิงก์แล้วก็เมธอดที่เราต้องการเนาะสมมุติว่าเนาะสําหรับเรื่อง create เนาะเอา read ก่อน read ก่อนสมมุติ read นี่ของเฮ็ดเป็นง่ายๆเลยก็คือ f.get เนาะใส่ method get เนาะ get นี่ก็คือมีหยัง get อย่างจักยากเนาะอันนี้มาทดสอบก่อนเนาะจุดเนาะแล้วตามด้วยฟังก์ชันฟังก์ชันตัวนี้เป็นหยังฟังก์ชันตัวนี้ก็คือมันต้องเป็น response request เนาะ request request เนาะ respond เนาะไอ้สูตรไปตามนี้เลยเนาะวันนี้ตัวอื่นเท่ากับเฮ็ดคล้ายๆกันคือจังซี่เลยเนาะเฮ็ดคล้ายๆกันจังซี่เลยเนาะคือมีหยังค่อยมี read แล้วค่อยมี create เนาะค่อยมีหยัง update ค่อยมี delete เนาะใน read นี่ก็คือเราจะมี read แตกต่างกันอีกแล้วสมมุติเอา read นี่แล้วตามด้วยหยังเนาะ read นี่มันเป็น read on เนาะเขียนที่จะเป็น read on เนาะก็เขียนตื้ออีกบันนึงก็คือยังจำ get เนาะก็คือเขาบริสุทธิ์อยู่นี่เนาะเขียนอยู่นี่ต่อเลยมันก็จะเข้าใจเลยมีหยังก็คือตามด้วย id เนาะตามด้วย id แล้วก็ตามด้วยหยังตัวฟังก์ชันตัวนี้ถ้าเขาไปเขียนฟังก์ชันตัวนี้เขาจะเขียนอยู่ไหนเอาเขียนเป็นเมธอดตัวหนึ่งต่างหากอีกก็ได้เนาะปรับตัวกับต่างก่อนเจ๊เนาะเขียนไว้อย่างนี้เนาะอันนี้ create ก็คือกันเนาะคือเหตุแต่ว่าเขาจะใช้เมธอดต่างเนาะเมธอดต่างคือมีอย่าง app dot อย่างชื่อว่า create นี้มันจะเป็นเขาใช้ put เนาะเขาใช้เมธอด put เนาะทางในนี่เราก็เขียนคือกันเนาะเขียนคือกันนี่นี่เป็นโค้งคือกันเลยเนาะก็โค้งคือกันอัปเดตเราก็โค้งคือกันอัปเดตแต่เขาเปลี่ยนเมธอดเป็น patch นะเฮ้ยมี patch โอเค delete เขาเขียนว่า deleteเราก็ไปเป็นนี้เนาะเป็นโค้งเขียนขึ้นกันหมดเนาะวันนี้เอาเขียนแล้วเรียบร้อยเนี่ยเอาได้นี่เรียบร้อยแล้วเราก็มาอย่างก็คือ app dot อย่าง listen เนาะ listen อย่างก็คือเขาใส่พอร์ตกลับไปว่าสมมุติพอร์ต8888844ตัวเนาะ84ตัวแล้วจังไหนก็คือมีหยังใส่ IP มีหยังเขาจะให้ทางนอกเขาจะเข้ามาได้ก็0.0.0.0เนาะแล้วตามด้วยเมธอดเนาะเมธอดนี้ขึ้นมามียังเมธอดตัวนี้ก็เขียนหน่อยสิเนาะหรือเป็นรูปแบบ callback เนาะตัวนี้นะครับมามีอย่างนี้เนาะบ่มีหยังก็เขียนใส่ว่า console.log มียัง server start มียัง 0.0.0.0 เนาะ port 84ตัวโอเคเนาะเพราะนั้นแต่ละตัวนี้เฮาจะมาลองเบิ่งเนาะเฮาจะมาลองเบิ่งว่าอันมันเฮ็ดเวียกได้หรือบ่เนาะสิว่าต้องสแลชนี่ละแล้วก็เขียนว่าเลาะrespond เส้นเนาะเส้นหยังเส้นหยังก็แปลว่าคือมีหยังก็เขียนนี่จะ message โอเคมา message โอเคแล้วค่อยแล่นลงมานี่นี่API เนาะค่อยเป็น TS node เนาะts node อย่าง index 3.ts เนาะก็ลองแล่นเบิ่งโจคอฮอส84ตัว slash message โอเคถือว่าเฮ็ดเรียกได้เนาะฉะนั้นก็คือที่เราส่งมานี่เป็นประมาณอย่างนี้เนาะตัวอื่นเด้ตัวอื่นเฮาก็มีแต่ว่าอันน่ะอยู่ในที่นี้นี่แล้วมันจะมีเนาะตาเขาเก็บเป็นพารามเขาใส่ id เนาะพาราม id เนาะซึ่งเขาค่ามันด้วยโดยการ let id เท่ากับอย่าง request dot
yang params dot id นะอย่างนี้เนาะถ้า put นี่มันต้องเอาด้วยอันนั้นถ้าสมมติว่าเราอยู่นี่เราเขียนไว้อยู่นี่เนาะถ้าว่า put นี่เราเขียนว่า let เนาะก็คือเมียง let อย่างเอาอื่นว่าเท่าที่สร้างอันนั้น object อย่างใหม่ก็คือเมียง user ว่าจะเป็นเนาะจะเท่ากับอย่าง request dot body เนาะแต่เป็นตัว body หมดเลยว่าจะเป็นเนาะเราจึงสิฮู้ว่าเราจะปิ้นออกมาเนาะก็ลองเบิ่ง letล็อกนี่ยัง ID เนาะ ID เนาะเป็น ID ตัวใดเนาะแล้วก็ต้องใส่ยัง response.send จังจักย่างเข้าไปเนาะตัวก็ send มา message ID ประมาณนี้เนาะเนาะมานี้เนาะ user เด้ค่อยส่งออกมาเด้ก็ไม่ message เท่ากับ user เนาะที่เป็น JSON แบบนี้เฮาเขียนไว้นี่เนาะเป็น put เนาะอัปเดตคือกันเนาะอัปเดตนี่สมมุติว่าข่อยบ่ใส่เป็นอันนี้ข่อยใส่ข่อยสิใส่ว่า query ออกมาเนาะข่อยบ่ใส่เป็น parameter เป็น parameter ข่อยบ่ใส่นี่ข่อยก็ใส่เป็นแบบหยังก็คือ body เป็นจังซี่แล้วแล้วข่อยก็ใส่ว่า let มีหยัง id เท่ากับหยัง request.query.id เนาะก็คือข่อยจะเอานํา query มาเนาะแล้วข่อยก็เอาใส่นี่ว่า query เท่ากับ id นี่เนาะ delete คือกันเนาะ delete ข่อยก็เฮ็ดคือกันเนาะคือมีหยังว่าเขาเคยใช้ทั้งสองอย่างก็ได้ว่าจะมีทั้ง ID แบบนี้แล้วก็อันdelete ต้องใส่โค้ดเนาะก็คือโค้ดก็ใส่ query เท่ากับนี้เนาะตัวนี้จะเป็น params dot ยัง dot ID เนาะเอา ID อันนี้เป็น ID เนาะคือ delete เขาต้องใส่โค้ดเข้ามาสมมุติว่าบังคับว่าเขาจะต้องใส่โค้ดมาเขาจะสามารถยืนยันว่าโค้ดมันก็จะถูกต้องเขาจึงสามารถดีดได้เนาะก็คืออย่างโค้ดอันนี้เป็นโค้ดนะ query id เนาะ param ตัวนี้เป็น query ตัวนี้เป็น param นะแล้วเจ้าสิยิงออกมาเป็นก็คือ let body เท่ากับ request.body เจ้าสิเอาทั้ง body มาก็ได้บ่มีปัญหาตัวนี้นี่นะนี่เนาะ body นะ bodyเซฟเนาะวันนี้ขอแลนเซิร์ฟเวอร์เบิ่งเนาะแลนเซิร์ฟเวอร์เบิ่งรีสตาร์ทแน่นอนแล้วก็คือถ้าว่าเป็น method get นี่เฮาเข้าทางเว็บเซิร์ฟเวอร์ธรรมดาปกติได้ก็คือผ่านนะ HTTP request แล้วใส่ get method ธรรมดาแบบนี้ได้แต่แน่นอนแล้วมันจะบ่มีเพียงแค่เท่านั้นเนาะก็คือมันจะมี post มี delete เนาะมีนะมี put มี patch มี delete ต่างๆนี่เนาะมีอันนี้นี่ต่างๆเขาใส่บ่ได้เนาะตัวนี้เขาจะปรับเปลี่ยนเป็นใส่โพสต์เข้าไปเนาะเขาจะใส่โพสต์เข้าไปเซฟคอร์ริสตาร์ทเนาะเขาจะมาเทสแต่ละอย่างกันเนาะมาเทสเนาะประเทศแต่ละอย่างกันเนาะตัวที่1ตัวที่2แลนเซิร์ฟเวอร์ก่อนเนาะตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เบิ่งก่อนมันสิแลนได้บ่เนาะนี่เฮาใส่ postman เนาะ postman เฮาจะยิงเข้ามาเนาะจะยิงเข้ามานี่เนาะตัวที่1มีหยัง get เนาะก็เปลี่ยน path เข้ามา84ตัว path นี่ล่ะล่ะ get เนาะ method get เนาะยิงไปเบิ่งเนาะ message โอเคผ่านเนาะตัวนี้ message โอเคถือว่าผ่าน pass เนาะตัวที่2มามีหยังตัวที่2มาเฮารูปแบบโพสต์เนาะแล้วยิงตัวมี ID เข้าไปเนาะฉะนั้นก็คือถ้าเจ้ายิงไปนี่เจ้าใส่ ID ไปนี่ละล่าเนาะนี่ ID มันเป็นตัวนี้คือเลขเรื่องนี้มันก็จะว่าบ่มีเนาะฉะนั้นเราต้องได้ใส่หยังต้องใส่โพสต์เนาะถ้าโพสต์เจ้าบอก ID เข้าจะบ่ตีหยังเข้าก็บ่ได้เนาะจะต้องได้ตีหยังเข้าคือขอใส่ ID 1แล้วยิงไปเนาะ message เท่ากับ1เนาะปิด ID เนาะถูกแล้วเนาะผ่านเนาะตัวที่3เด้ put เนาะ put นี่เฮาจะยิงรูปแบบของ body เนาะเนาะ put เฮาต้องเปลี่ยน method ตัวนี้เป็น put คือกันเนาะเนี่ยเฮายิงไปเนาะแล้ว body เฮาจะเข้ามาอยู่นี่เนาะซึ่งว่าแน่นอนแล้วเฮาต้องได้มาเลือกมาเป็นรูปแบบของ raw เนาะหลังจากนั้นมาเป็นรูปแบบของ JSON application เนาะอยู่ใน header นี้เฮามีแต่มันจะออโต้ขึ้นมาลดว่าเป็น content type เป็น application JSON เนาะ
จากนั้นเรายิงเข้าไปนี่ก็คืออันนี้เป็นข้อมูลของเขาที่จะยิงไปเนาะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นแล้วเท่านี้มันจะตอบมาได้พุทธ1บ่มีเนาะเพราะว่ามันบ่มี1เนาะฉะนั้นก็คือเอาไปใส่1นี่ก็บ่ถูกต้องละเนาะลบ1ออกพุทธได้ป่ะมันก็จะเป็นตอบกลับขึ้นมาเนาะฉะนั้นตัวนี้ก็ผ่านเนาะตัวที่3มีหยังตัวที่3เป็นอัปเดตจะเป็นแพทช์เนาะก็คือมีหยังต้องได้ใช้แพทช์เข้าไปแพทช์นี่มีครับนี่ได้มีทั้งบอดี้แล้วก็คิวรี่เนาะบอดี้เนาะตัวบอดี้นี่เฮาก็เปลี่ยนเป็นแพทช์ก่อนเนาะแพทช์เนาะแล้วเปลี่ยนรอเป็นอันนี้คือเก่าเนาะเฮาสิยิงเป็นบอดี้ไปเนาะแล้วคิวรี่เฮาต้องได้ใช้คิวรี่กับไปคิวรี่ก็คือใช้ ID เนาะมันต้องแม่นจังซี่เนาะหมายถามเนาะแล้วตามด้วย ID เพราะเฮาฮับหยังเฮาฮับเป็น ID เนาะเอาเขียน ID เข้าไปเท่ากับเนาะ1เนาะยิงไปนะมันก็จะมีว่า query เท่ากับ1เห็นป่ะ query เท่ากับ1ตัวนี้เนาะเพราะเราเขียนโค้ดอยู่นี่ก็คือเอาเท่ากับ ID นี่เนาะหมายความ query ฉะนั้นตัวเปลี่ยนที่เราได้วางไว้อยู่นี่นี่นะมันจะออกไว้ตามทางท้ายของ query นี่มันจะเป็น property ของ query นี่เนาะนี่ตัวนี้นี่อ่ะผ่านเนาะผ่านตัวนี้ผ่านตัวที่5เป็น delete นี่ก็คือผสมกันทั้งอันนี้เลยเนาะพอมีผสมกันทั้งพารามิเตอร์เอาใส่ทั้งพารามทั้งคิวรีแล้วกับบอดี้เนาะเบิ่งดูนี่สิเป็นได้เนาะแต่ delete ต้องได้เปลี่ยนเป็น delete เนาะ delete เราก็เขียนว่าจังซี่เนาะก็คือพารามเท่าคือว่าเท่ากับ1เนาะแล้วหมายถาม ID เท่ากับ2เนาะแล้วค่อยบ่เขียน ID ก็ค่อยเขียน ID เนาะครับเป็น ID บ่โค้ดเนาะคิวรีค่อยเขียนว่าโค้ดเนาะพารามค่อยเขียนว่าเป็น ID เนาะอันนี้จะเขียนว่าเกี่ยวกับโค้ดก็ส่งไปปั๊บเห็นป่ะมันก็จะมี query เท่ากับ2เนาะคือ query เห็นป่ะพื้นโค้ดนี่พารามเท่ากับ1เห็นป่ะดิตัวนี้นี่เนาะตัวนึงนี่นี่เนาะตัวนึงนี่นี่แล้วก็ body เนาะซึ่งเราเขียนไว้อย่างนี้แสดงว่าตัวนี้ก็ผ่านเนาะเนาะฉะนั้นก็คือตัวนี้เป็นนะเขียนเป็น web API RESTful เป็น API RESTful ที่สามารถนะให้ทางคลายอันสามารถยิงกลับมาใส่ได้เนาะเป็นแบบง่ายได้มีแต่ว่าสนใจแล้วก็เป็นศึกษาเติมเนาะจบทันก่อนลืมบอกไปว่าตัวลิงก์นี้สำหรับเฮียนฮู้เลยเป็นตัวนี้นี่เนาะตัดลิงก์นี้เราก็อัปเดตขึ้นอัปเดตRESTโมเมนต์update RESTful API express typescript กดกับ push ขึ้นไปเรียบร้อย